มอนิติเวชเนี่ยมีหน้าที่ทำเพื่อคนตายอ่านประวัติอายุ18อ่ะทำไมขึ้นเนื้อเป็นมะเร็งแต่พอเปิดหนังศีรษะแล้วเนี่ยกะโหลกมันแตกหมดเลยยุบเลยค่ะทางเจ้าหน้าที่ก็สรุปว่าตกมาจากรถแล้วก็กลิ้งแล้วทำให้สมองหมาสมองคนเวลามันตัดออกมาเป็นชิ้นเนื้อเละๆเนี่ยมันก็คล้ายกันจากคำสันนิษฐานของตำรวจนะครับกับการสืบจากศพมันไม่ตรงกันก็น่าเห็นใจตำรวจโดนย้ายไปเลยเพราะนั้นเราก็มีความรู้สึกโอ้มันมีอะไรที่มันมากกว่าเรื่องศพ